ไอ้พีทไอ้พีทจ้าพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะถ่ายเพราะขอบคุณนะคะเออปล่อยไปเออแล้วลิสต์ข้อต่อไปคืออะไรอ่ะเขียนให้จูบกันในลิสต์แก้ชงด้วยอาม่าบอกให้เขียนเหรอคิดดูเอาเองดิดูสุดาตามาด้วยนะยิ้มได้อยู่ได้เอาตามมาเร็วนี่ค่ะผ้าดิบมึงพากูมาทำอะไรเนี่ยก้าวมึงทำคนเดียวที่ไหนอ่ะก็ทำด้วยกันเนี่ยการนอนหอผ้าดิบเป็นกลอุบายของคนโบราณเอาไว้หลอกดวงซวยที่ตามติดเราให้เหมือนเราตายแล้วเกิดใหม่พี่ครับเลยผ้าดิบนี่มันมีคนใช้มายังอ่ะเคยค่ะแต่ไม่ต้องห่วงพี่สักคราบน้ำเหลืองให้เรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณครับไอ้ชิบก้าวกูไม่เอาเลยนะเว้ยแบบเนี้ยมันสกปรกไอ้มึงดูก็รู้พี่เขาล้อเล่นล้อเล่นบ้าเลยมันมีกลิ่นจริงๆตรงดิมึงเชื่อกูพี่เขาล้อเล่นใช่ไหมครับพี่เริ่มเลยนะคะมัดมันก่อนเลยครับไอ้ก้าวแป๊บนึงนะครับนอนลงเถอะค่ะเราเสียเวลามามากละนอนเลยมึงก่อนมึงเป็นคนอยากทำอ่ะนอนดิไปแล้วมีเวลาก้าวไอ้ก้าวก้าวอะไรมึงอยู่ปะเนี่ยกูต่อมึงอยู่เนี่ยมึงต้องนอนอีกนานแค่ไหนเนี่ยไม่รู้ดิกูลืมถามว่ะเอ้านี่มึงหลอกกูมาทรมานปะเนี่ยหลอกบ้าอะไรกูถูกมัดอยู่เนี่ยมึงช่วยนอนเงียบๆแล้วก็ทำเหมือนตายสักพักได้ไหมเดี๋ยวเขามาแก้มึงเองแหละกูไม่ไหวแล้วกูอาจหายใจไม่ออกด้วยโอ้ยโอ้ยเหม็นชิบหายไอ้พีททำไมมึงชอบแกล้งตายมากใช่ไหมนี่เนี่ยมึงตายจริงไปเลยมึงกำปากจุใช่ไหมได้เกิดใหม่ได้ยังลุกขึ้นมาได้แล้วจะนอน7วันให้เขาเผามึงได้ไงเฮ้ยไอ้พีทพี่อ่ะพี่ครับโทษครับพี่พี่ไม่เจ็บหัวผมอยู่เนี่ยเดี๋ยวมึงเออมึงไม่รู้กูไม่ชอบพี่แคบอ่ะกูเพิ่งรู้เนี่ยแหละกูเพิ่งรู้ด้วยว่ามึงชอบติดคนอื่นอ่ะกูจะรู้ไหมเล่าเออจงใจก็บอกมาเถอะพูดมากเดี๋ยวกูดีดของมึงเลยดีดเหรอดีดอะไรอ่ะดีดเลยเหรอดีดเลยนี่ดีดเลยดีดหน้ามึงนี่แหละน้องลืมของอะค่ะครับนี่กูถือเองครับขี้ลืมไงมึงอะมึงไม่ลืมเลยกูเห็นมึงลืมนู่นลืมนี่แต่เช้าแล้วลืมละให้กูพูดไหม
มองอะไรไม่จับไม่สละไปเล่นเฮ้ยพอแล้วจับแป๊บเดียวพอ